นับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาเซ่อย่างพวกเราเนี่ยใจฟูกันเลือกเกินครับทุกคนเพราะว่าในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาพวกเราได้รับรู้ข่าวสารและก็โมเมนต์น่ารักน่ารักจาก GOT7 มากถึง2คู่เลยทีเดียวขอเริ่มด้วยคู่แรกเลยนะครับกับทางด้านของยองแจและก็พี่เจบีอย่างที่หลายคนนะครับรู้เลยว่าในตอนนี้ยองแจเขามาทำหน้าที่เป็นดีเจในรายการวิทยุของเขากับก็เซเว่นยองแจ Best Friend ที่เตรียมจะทำรายการวันสุดท้ายแล้วครับอีกไม่นานแล้วจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้เพื่อสำหรับการเตรียมตัวคัมแบ็กของก็เซเว่นและก็รวมไปถึงเตรียมพร้อมที่จะเข้ากรมทหารในปี2025นี้ด้วยก็ทำให้นี่จะเป็นวีคสุดท้ายของยองแจแล้วในการทำหน้าที่เป็นดีเจแต่ก็ในสัปดาห์นี้เองครับก็ได้มีการทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆของรายการแบบสุดๆเพราะว่าพี่ JB ครับหรือว่าอิมแจบอมตอนนี้ก็คือออกจากกรมทหารมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญอีกครั้งในรายการ GOT7 ยองแจ Best Friend ที่จะออนแอร์ในวันที่20พฤศจิกายนนี้ละฮะใครที่คิดถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักของ2พี่น้องเขามาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันหลังจากที่พวกเรารอคอยกันมาอย่างยาวนานโมเมนต์เหล่านั้นนะครับกำลังจะกลับมาทุกคนต้องปักวันกันให้ดีๆแล้วก็มารอดูไปพร้อมๆกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้และก็วีคนี้เองนะครับก็จะเป็นการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของยองแจในรายการนี้ด้วยก่อนที่เขาจะลารายการไปในวันที่22พฤศจิกายนและครั้งนี้ก็จะเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งของเมมเบอร์ก็เซเว่นที่จะออนแอร์ให้แฟนๆได้ชมกันแบบสดๆนั่นเองครับพูดแล้วก็อยากจะวาบวันไปในวันพรุ่งนี้ไวๆจริงๆนะฮะเพราะว่าทั้งสองคนพวกเขาจะต้องมีเรื่องพูดคุยมีเรื่องเมาส์มอยไม่ว่าจะผลงานอัลบั้มชุดใหม่ของพี่ JB ที่หลังจากออกจากกรมมาปุ๊บก็ประกาศคัมแบ็กเรียบร้อยเลยกับอัลบั้ม Road Runnerและก็รวมไปถึงอัลบั้มชุดใหม่ของ GOT7 ด้วยเช่นกันครับตามมาด้วยอีกหนึ่งข่าวที่น่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยใจฟูจนเอ่อล้นอย่างแน่นอนเพราะเมื่อล่าสุดนี้เองทางด้านของน้องแบมเขาได้มาโพสต์รูปปริศนาลงในสตอรี่ IG ส่วนตัวของตัวเองโดยที่ในรูปนะครับก็มีมือปริศนาที่ลองอยู่ด้านหลังของน้องแบมอยู่หลายคนที่เห็นนะครับก็คือสงสัยกันมากๆว่ามือนั้นเป็นมือของใครแต่ก็มีคนที่เขาตาดีแล้วก็สังเกตมากๆเลยครับว่ามือนั้นเขามีรอยสักที่นิ้วกลางและรอยสักนี้เองถ้าคนที่เป็นอากาเซ่เนี่ยจะต้องจำได้อย่างแน่นอนและก็ใช่ครับมือที่ทุกคนได้เห็นก็คือมือของพี่แจ็คนั่นเองหลักฐานก็คือชัดเจนมากๆเลยแอดก็เลยได้ไปหารูปคลิปมาเทียบให้ดูนี่แหละครับว่ามือนี้รอยสักที่ทุกคนได้เห็นในรูปกับอันนี้ก็คือใช่พี่แจ็คอย่างแน่นอนครับสิ่งนี้เองนะครับก็เป็นการบอกว่าในตอนนี้พี่น้องคู่นี้เขาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้เจอกันนี่แหละครับเขานะฮะทั้งรักและก็เติบโตมาได้อย่างสวยงามมากๆทางด้านพี่แจ็คเขาก็ดูแลน้องแบมมาโดยตลอดตั้งแต่ที่เป็นเทรนนีรู้จักกันทั้งยังได้สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องจนมาถึงได้เดบิวต์พี่แจ็คเขาก็ยังคงเอ็นดูน้องแบมแบบสุดๆคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้กับน้องอยู่ตลอดเหมือนอย่างล่าสุดนี้เองที่หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นข่าวกันไปนะครับว่าพี่แจ็คได้เห็นข้อความของน้องแบมที่ได้โพสต์เรื่องไม่สบายใจไปผ่านทาง X ส่วนตัวและพอพี่แจ็คได้เห็นนะครับเขาก็มีการแชทหาเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับน้องพร้อมกับยังได้โพสต์ข้อความดีๆเพื่อบอกไปถึงน้องแบมว่าให้ปล่อยวางกับคนที่เขาไม่จริงใจแล้วก็หวังใช้ประโยชน์จากตัวเราในการหาแสงซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับพี่แจ็คอ่ะเขาโดนมาก่อนแล้วเขาอ่ะเลยเข้าใจน้องแบมได้เป็นอย่างดีและสำหรับภาพโมเมนต์ดีๆที่น้องแบมได้มาลงนี้ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีข้อความปริศนาอยู่ตรงด้านล่างของรูปที่ทำเอาอากาเซ่ต่างคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันคืออะไรนะซึ่งสิ่งนี้นะครับแอดก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าที่น้องแบมได้ถามว่า13
When was the first day 13ที่น้องได้พูดถึงนะครับถ้าพวกเราได้ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วเมื่อวันที่18พฤศจิกายนวันนั้นนะครับเป็นวันที่พี่แจ็คแล้วก็น้องแบมเขามีคลิป VLive TV ร่วมกันและในคลิปนั้นทั้ง2คนก็ได้ประกาศออกมาว่าวันนี้เป็นวันแจ็คแบม Official อย่างเป็นทางการและก็จนมาถึงภาพนี้นี่แหละครับที่น้องแบมได้มาโพสต์ลงจากคลิปนั้นสู่ภาพนี้ผ่านมาแล้วถึง13ปีครับมิตรภาพของคู่นี้ก็ยังคงสวยงามและก็น่ารักมากจริงๆเห็นแล้วก็ทำให้คิดถึงแล้วก็ใจฟูมากจริงๆครับอีกไม่นานเกินรอแล้วนะฮะพวกเราก็จะได้เห็นอะไรที่มากกว่านี้แล้วนั่นก็คือการคัมแบ็กของพวกเขาทั้ง7คนที่รอบนี้ก็จะเป็นการคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่ดังนั้นนะครับพวกเรามารอติดตามไปด้วยกันเลยนะฮะช่วงนี้นี่คืออากาเซ่อย่างเราก็คือมีความสุขมากจริงๆได้เห็นทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาที่เตรียมจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเพราะว่าในตอนนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยพี่แจ็คเขาอยู่ที่เกาหลีก็จะเท่ากับว่าพวกเขาตอนนี้ก็คืออยู่ในเกาหลีกันหมดก็จะเหลือแต่พี่มาร์คนี่แหละครับไม่รู้ว่าจะแวบหรือว่าแอบบินกลับมาเกาหลีเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ